นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านเชิญทุกท่านได้บริกรรมการแจกนามศัพท์พร้อมๆกันอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันในปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันในปุงลิงแจกอย่างคารุอุการันในปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันในอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุอุการันในอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุเป็นอีข้ออีครับอีการันในอิทธิลิงแจกอย่างนารีนางดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งนารีนาริโยนารีทุติยาที่สองนาริงนาริยังนาริโยนารีตติยาที่สามนาริยานารีหินารีพิจตุทีที่สี่นาริยานารีนังปัญจมีที่ห้านาริยานารีหินารีพิฉัตรที่ที่หกนาริยานารีนังสัตตมีที่เจ็ดนาริยานาริยังนารีสุอาลัปนะนารินาริโยนารีปฐมาที่หนึ่งนารีอันว่านางนาริโยนารีอันว่านางทั้งหลายทุติยาที่สองนาริงนาริยังซึ่งนางสู่นางยังนางสิ้นนางตลอดนางกะนางเฉพาะนางนาริโยนารีซึ่งนางทั้งหลายสู่นางทั้งหลายยังนางทั้งหลายสิ้นนางทั้งหลายตลอดนางทั้งหลายกะนางทั้งหลายเฉพาะนางทั้งหลายตติยาที่สามนาริยาด้วยนางโดยนางอันนางตามนางเพราะนางมีนางด้วยทั้งนางนารีหินารีพิด้วยนางทั้งหลายโดยนางทั้งหลายอันนางทั้งหลายตามนางทั้งหลายเพราะนางทั้งหลายมีนางทั้งหลายด้วยทั้งนางทั้งหลายจตุทีที่สี่นาริยาแก่นางเพื่อนางต่อนางนารีนางแก่นางทั้งหลายเพื่อนางทั้งหลายต่อนางทั้งหลายปัญจมีที่ห้านาริยาแต่นางจากนางกว่านางเหตุนางนารีหินารีพิแต่นางทั้งหลายจากนางทั้งหลายกว่านางทั้งหลายเหตุนางทั้งหลายฉัตรทีที่หกนาริยาแห่งนางของนางเมื่อนางนารีนางแห่งนางทั้งหลายของนางทั้งหลายเมื่อนางทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดนาริยานาริยังในนางใกล้นางที่นางขั้นเมื่อนางในเพราะนางเหนือนางบนนางณนางนารีสุในนางทั้งหลายใกล้นางทั้งหลายที่นางทั้งหลายขั้นเมื่อนางทั้งหลายในเพราะนางทั้งหลายเหนือนางทั้งหลายบนนางทั้งหลายณนางทั้งหลายอาลัปนะนารีแน่นางดูก่อนนางข้าแต่นางนาริโยนารีแน่นางทั้งหลายดูก่อนนางทั้งหลายข้าแต่นางทั้งหลายกติปายาศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชาภควันตุอรหันตาภวันตาสัตถุปิตุมาตุมนากรรมะโคภควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้าภควันตุพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปุงลิงแจกอย่างนี้ปัทมาที่หนึ่งภควาภควันตาภควันโตทุติยาที่สองภควันตังภควันเตภควันโต
ตติยาที่สามพระควัตตาพระควันเตหิพระควันเตพิจตุที่ที่สี่พระควัตโตพระควัตังพระควันตานังปัญจมีที่ห้าพระควัตตาพระควันเตหิพระควันเตพิฉัตรที่ที่หกพระควัตโตพระควัตังพระควันตานังสัตตมีที่เจ็ดพระควติพระควันเตพระควันเตสุอาลัปปนะพระควะพระควาพระควันตาพระควันโตต่อไปสังขยาจำนวนนับวันนี้นับ21ถึง40เอกวีสติ21ทวาวีสติภาวีสติ22เตวีสติ23จตุวีสติ24ปัญจวีสติ25ฉัพพีสติ26สัตตวีสติ27อัฏฐวีสติ28เอกูนัตติงสะปูนัตติงสะ29ติงสะติงสติ30เอกัตติงสะ31ทวัตติงสะพัตติงสะ32เตติงสะ33จตุตติงสะ34ปัญจติงสะ35ฉัตติงสะ36สัตตติงสะ37อัฏฐติงสะ38เอกูนะจัตตาลีสะอูนะจัตตาลีสะ39จัตตาลีสะตาลีสะ40วันนี้แจกปัญจปัญจ5ถึงอัฏฐารสะ5ถึง18แจกเรียนแบบปัญจปัญจ5หาเป็นไตรลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1ปัญจทุติยาที่2ปัญจตติยาที่3ปัญจหิจตุทีที่4ปัญจนังปัญจมีที่5ปัญจหิฉัตรทีที่6ปัญจนังสัตตมีที่7ปัญจสุสังขยาไม่มีอัลปนะนะ5ถึง18อ้าวขอจำนวน10แจกเรียนแบบปัญจปฐมาที่1ทัสสะทุติยาที่2ทัสสะตติยาที่3ทัสสะหิจตุทีที่4ทัสสันังปัญจมีที่5ทัสสะหิฉัตรทีที่6ทัสสันังสัตตมีที่7ทัสสุเรียนแบบ5ให้ได้นะฉะสัตตะฉะสัตตะอัฏฐนวทัสสะไปจนถึง18แจกเรียนแบบปัญจต่อไปสรรพนามมีปุริสสรรพนามและวิเศษณสรรพนามปุริสสรรพนามแบ่งออกเป็น3บุรุษปฐมบุรุษใช้ตะศัพท์และคำนามทั่วไปเมื่อใช้คู่กับอักขยาตเรียกว่านามโยคะมัธยมบุรุษใช้ตุมหะศัพท์แปลว่าท่านเมื่อใช้คู่กับอักขยาตเรียกว่าตุมหะโยคะอุตตมบุรุษใช้อัมหะศัพท์แปลว่าเราใช้คู่กับอักขยาตเรียกว่าอัมหะโยคะวันนี้ขอแจกตุมหะศัพท์ตุมหะคุณท่านเป็นทวิลิงเป็นผู้ชายเมื่อเรียกผู้ชายพูดกับผู้ชายก็เป็นปุงลิงพูดกับผู้หญิงก็เป็นอิทธิลิงแจกแบบเดียวกันตุมหะท่านทั้งสองลิงแจกอย่างนี้ปะทะมาที่หนึ่งตวังตุวังตุมเฮโวทุติยาที่สองตวังตุวังตังตุมเฮโวตติยาที่สามตยา
ตวยาเตตุมเหหิโวจะตุทิทิสีตุยหังตุมหังตะวะเตตุมหากังโวปัญจมีที่ห้าหัตตะยาตุมเหหิฉัตถีที่หกตุยหังตุมหังตะวะเตตุมหากังโวสัตตมีที่เจ็ดตยิตวยิตุมเหสุเวลาแจกก็มีอายตนิบาตด้วยกลมปริสัสสัพนามมีอายตนิบาตด้วยส่วนวิเศษณสัพนามทั้งนิยมและอนิยมไม่มีอายตนิบาตยกเว้นกิงสับกิงสับมีอายตนิบาตได้นะฮะค่อยๆกำหนดไปต่อไปกลุ่มศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิพัฒนามเรียกว่าอัพยยศัพท์มีอยู่ด้วยกัน3เรื่องคืออุปสรรคนิบาตปัจจัยวันนี้เก็บนิบาตกันต่อนิบาตบอกความถามกิ่งหรืออะไรโนนอนะโนมิใช่หรืออุทาหุอาทูหรือว่ากัจจิแลหรือกระถังอย่างไรสยะทีทังอย่างไรนี้นะเป็นนิบาตบอกความถามเวลาไปใช้ในประโยคจะเรียงไว้ข้างหน้านะจะเรียงไว้หน้าประโยคนะนิบาตบอกความรับอามะอามันตาเวลาใช้ให้ถูกกับคนนะพูดกับคนที่มีอาวุโสหรือมีอายุมากกว่าเราก็บอกว่าครับค่ะจ้าใช่ถ้าเพื่อนๆกันก็ได้นี่บาทบอกความเตือนอิงคะเชิญเถิดหันทะตักข้าเอาเธอเป็นการเชิญชวนเวลาใช้เช่นเราเอามาใช้ในการสวดมนต์คนนำก็จะบอกว่าหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเซเอาเถิดนะหันทะเอาเถิดพวกเรามาสวดมนต์สรรเสริญพุทธคนกันเถิดนิบาตสำหรับผูกศัพท์และประโยคนะสำหรับเชื่อมประโยคให้เชื่อมโยงกันปนาตุก็ส่วนว่าแต่ว่าหิก็จริงอยู่เพราะว่าจะก็จริงอยู่อันหนึ่งด้วยว่าหรือบ้างก็ดีก็ตามปิอปิแม้บ้างอปิจะก็อีกอย่างหนึ่งอัทวาอัทโธอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งนะอันนี้เวลาไปใช้แปลเฉพาะคำเดียวนะมันแปลตัวไหนก็ได้ปนตุนี่แปลว่าก็ก็ได้แปลว่าส่วนว่าก็ได้แปลว่าแต่ว่าก็ได้นะฉันกินขนมแต่เพื่อนของฉันกินข้าวผัดนะเนี่ยคำว่าปณะเนี่ยก็เอามาเชื่อมประโยคหนึ่งไปหาประโยคหนึ่งนี่บาทสักว่าทำบทให้เต็มโนวัตตะนอโคแลเวเว้ยฮาเวนะเวฮาเวเว้ยแลโวโว้ยแลสุสิสุสิไปด้วยกันสิสุโวตัวนี้โว้ยวัตตะตัวนี้แปลว่าหนอดีหน้าดีใจหนอหน้าเสียใจหนอก็ทำให้คำนั้นสละสลวยทำให้ประโยคสละสลวยขึ้น
โว้ยเนี่ยเช่นดีใจจริงโว้ยนะอันนี้ก็คืออัปยยศัพท์ในส่วนของนิบาตนะไม่ต้องแจกวิภัตนะต่อไปอาขยาตบริกรรมอาขยาต8หมวด96ตัววัตตมนาวิภัตบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจาติอันติสิทธามิมาเตอันเตเสวะเหเอมะเหปัญจมีวิภัตบอกความวังคับความหวังความอ้อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมาหตังอันตังสะสุวะโหเออามหะเสสัตตมีวิภัตบอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงเอยะเอยยุงเอยาสิเอยาทะเอยามิเอยามะเอทะเอรังเอโทเอยาวะโหเอยังเอยามะเหโรคาวิพัฒอดีตการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอุเอตถาอังมหาตถะเรตโทวะโหอิงมะเหหิยัตตนีวิพัฒอดีตการล่วงแล้ววานี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอุโอตถาอังมหาตถาตทุงเสวหังอิงมหาเสอัจฉัตตนีวิภัตอดีตการล่วงแล้วไม่ล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีอุงโอตถาอิงมหาอาอูเสวหังอังมเหภวิสันติวิภัตอนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสะสะติสะสันติสะสะสีสะสะทาสะสามีสะสามะสะสะเตสะสันเตสะสะเสสะสะวะเหสะสังสะสามะเหกาลาติปติวิพัตอนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสะสาสะสังสุสะเสสะสะทาสะสังสะสามะหาสะสัทธะสะสิสุสะสิงสุสะสะเสสะสะวะเหสะสิงสะสามหะเสวิภัตมี8หมวด96ตัวการกำหนดตัววิภัตนอกจากจะบริกรรมทั้ง96ตัวแล้วให้กำหนดจัดกลุ่มสัพพธาตุกวิภัตและอสัพพธาตุกะวิภัตสัพพธาตุกะมีวัตตมนาปัญจมีสัตตมีหิยัตตนีส่วนอสัพพธาตุกะวิภัตก็มีหมวดปโรคขาอัจฉัตตนีภวิสันติกาลติปตินะฮะเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงสัพพธาตุกะวิภัตต้องนึกให้ออกเมื่อพูดถึงอสัพพธาตุกะวิภัตต้องนึกให้ออกนะอาศัยความคุ้นเคยนอกจากนั้นให้กำหนดอย่างนี้กลุ่มวิภัตที่มีอีอาคมนะก็มีปโรคขาอัจฉัตตนีภวิสันติกาลติปตินะกลุ่มอสัพพธาตุกวิภัตมีอีอาคมอีอาคมนั้นต้องอยู่วิภัตที่เป็นพยัญชนะนะนี่นะตัวไหนที่เป็นพยัญชนะของหิยัตตนีไม่มีนี่คืออีอาคมนะครับหมวดภวิสันติกาลติปติเป็นพยัญชนะวิภัตทั้งหมดเลยจึงมีอีอาคมทุกตัวทั้งฝ่ายปรัสบทและอัตโนบทนะกลุ่มนี้นะมีได้หมดมีอีได้หมดพวกนี้นี่คืออสัพพธาตุกวิภัตส่วนอาคมที่แปลว่าได้อยู่ในหมวดหิยัตตนีอัจฉัตตนีแล้วก็กาลาติปติเรื่องอาขยัตกำหนดหลักๆอย่างนี้ให้แม่นยำ
ต่อไปเรื่องการมีอยู่3การอดีตปัจจุบันอนาคตบท2บทวจนะ2วจนะบุรุษ3บุรุษประธานกับกริยาขยาดต้องมีวจนะและบุรุษเสมอกันต่อไปธาตุคือกริยาศัพท์ที่เป็นมูลรากคือรุตรากศัพท์รากกริยาบริกรรมธาตุ8หมวดและวิกรณปัจจัยหมวดภูธาตุลงอาเอปัจจัยหมวดรุธาตุลงอาเอปัจจัยหมวดทิวธาตุลงยะปัจจัยหมวดสุธาตุลงโนนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดคาหาธาตุลงปะปะนะหาปัจจัยหมวดตนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุรธาตุลงเนนยะปัจจัยสกรรมธาตุอกรรมธาตุลงวิกรณะเป็นกัตตุวาจกสกรรมธาตุลงยะปัจจัยอิอาคมนายะเป็นกัมมวาจกอกรรมธาตุลงยะปัจจัยเตวัตมนาเป็นภาวะวาจกสกรรมธาตุอกรรมธาตุลงการิตะเป็นเหตุกัตตุวาจกสกรรมธาตุอกรรมธาตุลงวิกรณะลงการิตะลงยะอิอาคมนายะเป็นเหตุกัมมวาจกต่อไปเรื่องวาจกกำหนดให้แม่นยำกัตตุวาจกประธานทำเองสุโทนว่าพ่อครัวปัจจติหุงอยู่โอทนังซึ่งเข้าสู่โครงสร้างคืออันว่าและกิริยากัมมวาจกประธานถูกทำโอทนโนอันว่าเข้าสุขสุเทนะอันพ่อครัวปจิยะเตหงอยู่โครงสร้างคืออันว่าอันแล้วกิริยาเหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งเข้าสุขโครงสร้างเวลาแปลอันว่ายังให้อันว่าอย่างให้อันว่านายอย่างพ่อครัวให้หงอยู่เหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทนโนอันว่าเข้าสุขสามีเกณะอันเจ้านายสู้ทางอย่างพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่โครงสร้างคำแปลอันว่าอันอย่างให้กรณีเป็นสกรรมธาตุจะมีคำว่าอย่างอันว่าอันอย่างให้ถ้าเป็นอกรรมธาตุจะไม่มีอย่างจะมีแค่อันว่าอันให้ภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นไม่มีประธานนะเตนะอันเขาโพยเตเป็นอยู่นะมีแค่ตติยาวิภัตตนะเราจะเรียกว่าประธานในภาวะวาจกใช้ตติยาวิภัตตแปลว่าอันอันแล้วก็กิริยานี่คือภาพรวมของอาขยาตทั้งหมดนะแต่ละวันแต่ละครั้งเราก็เรียนภาพรวมตั้งแต่นามอัพยัยศัพท์แล้วก็อาขยาตวันนี้ก็มาเก็บกิริยาเก็บกันต่อก่อนที่จะเก็บกิริยาเก็บก็ทบทวนปัจจัยในกิริยากิจปัจจัยในกิริยากิจมี10ตัวคืออันตะตะวันตุตาวีอานิยะตัพพะมานาตะตุนะตวาตวานะว่าหลับตาดูสิปัจจัยในกิริยากิจมี10ตัวคืออันตะตะวันตุตาวีอานิยะตัพพะมานะตะตุนะตวาตวานะปัจจัยในกิริยากิจ10ตัวคืออันตะตวันตุตาวีอานิยะตัพพะมานะตะตุนะตวาตวานะกิตะปัจจัยมี3ตัวคืออันตะตวันตุตาวี
สร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุวาจกกลมนี้มีค่าเหมือนกับวิพัตฝ่ายปรัสบทของอัคคยาตเพราะว่าสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุเหตุกัตตุเหมือนกันกิจจะปัจจัยอนิยตัพพะสร้างเป็นกัมมะเหตุกัมมะและภาวะส่วนกิตตะกิจจะปัจจัยสร้างเป็น5วาจกนะอันนี้โดยมากโดยรวมก่อนนะแต่โดยรายละเอียดนั้นบางตัวก็เป็นได้แค่2บางตัวก็ได้เป็น4วาจกนะกลุ่มนี้เหมือนกับวิพัตฝ่ายอัตโนบทของอาขยาตการผันกรรมวาจกจากฝ่ายอัตโนบทมาอยู่ในรูปของปรัสสบทเรียกว่าปรัสสปทัตตะการผันกิริยากรรมวาจกจากฝ่ายอัตโนบทมาเขียนอยู่ในรูปปรัสสบทเรียกว่าปรัสสปทัตตะต่อไปก็เก็บรายละเอียดตวาปัจจัยนี่ก็มาถึงตูนาธินะยังอยู่ที่ตูนาธิเมื่อพูดถึงตูนาธิให้นึกถึงตูนะตวาตวามีจุดนะแล้วก็ตวานะกลุ่มตูนาธิ3ตัวนี้ตัวที่ใช้มากที่สุดคือตวาตูนาธิมีการแปลงก็มีไม่แปลงก็มีนี่บทหน้าเมื่อพูดถึงบทหน้าให้นึกถึงอุปสรรคคำที่นำหน้าธาตุในรูปของกิริยากิจก็ตามกิริยาอาขยัดก็ตามตัวที่นำหน้าธาตุตัวนั้นคืออุปสรรคนี่อุปสรรคสิธาตุตวาปัจจัยซ้อนสอเสือซ้อนพยัญชนะเหมือนกันเรียกว่าสัทธิสัทเวภาวะนี่ก็ฟังไปเรื่อยๆนะตัวนี้นะสัทธิสัทเวภาวะสะสอเสือสัทธิสัทเวภาวะซ้อนสอเสือที่เหมือนกันเรียกว่าสะสัทธิสัทเวภาวะนี่รูปสอเสือเหมือนกันแปลงตวาเป็นยะแปลงตวาเป็นยะนอกจากนั้นแปลงอิของสิธาตุเป็นสระอาสิธาตุสระอิของสิธาตุลงมาเป็นสระอานำประกอบกันเป็นนิสัยแปลว่าอาศัยแล้วนี้บทหน้าสิธาตุตวาปัจจัยซ้อนพยัญชนะเหมือนกันก็คือสัทธิสัทเวภาวะสัทธิสัทเวภาวะคือการซ้อนพยัญชนะที่เหมือนกันตัวนี้ไม่ได้แปลงตวานะนำประกอบเลยสำเร็จรูปเป็นนิสสิตตวาแปลว่าอาศัยแล้วนิสิตวานะครับภาษาไทยก็เอามาใช้คำว่านิสิตนิสิตเนี่ยลงตะปัจจัยนะตะปัจจัยนิสิตนิสิตะแปลว่าอาศัยแล้วส่วนนิสิตวานิสินิสิตวาลงตวาปัจจัยนะก็มาจากธาตุตัวนี้แหละนะเวลามาใช้ในภาษาไทยก็นิสิตนักศึกษานิสิตก็คือคนที่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ในการอบรมสั่งสอนให้นะก็เรียกว่านิสิตคือต้องไปอาศัยอาจารย์นิสิตนักศึกษาคือคนที่ต้องอาศัยอาจารย์ในการแสวงหาความรู้ต่อไปวิบทหน้าวิอุปสรรควิวิเศษแจ้งต่างพระชาติตวาปัจจัยธาตุมีสระมากเรียกชื่อว่าอเนกสระธาตุอเนกสระธาตุที่มีสระมากลบสระที่สุดธาตุใส่จุดให้ชอช้างหมายถึงลบสระออกไปแล้ว
แปลงตวาเป็นยะละอันนี้เมื่อตวากลายมาเป็นยะแปลงชยะเป็นชะตรงนี้กฎเกณฑ์อยู่ในหน้า250เปิดหนังสือท่านใดมีหนังสือเล่มสีเขียวหน้า250นะใช้กฎเกณฑ์นั้นนะเมื่อมีการแปลงเมื่อมีการลงยะปัจจัยหรือแปลงปัจจัยอย่างอื่นมาเป็นยะแล้วแปลงที่สุดธาตุกับยะเนี่ยก็จะลงในกฎเกณฑ์ของหน้า250มีตารางอยู่นะชอช้างกับยะเป็นชะแล้วก็ซ้อนชะซ้อนตัวเหมือนกันเรียกว่าชะสัทธิสัทเวภาวะนะนำประกอบกันก็เลยเป็นวิพัชชะแปลว่าแบ่งแล้วแบ่งสมบัติแบ่งขนมปุริโสอันว่าบุรุษวิพัชชะแบ่งแล้วปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลายวิพัชชะแบ่งแล้วเป็นได้ทุกลิงทุกวจนะวิพัชชะเพราะตูนาธิปัจจัยขยายคำนามได้ทุกลิงขยายได้ทุกวจนะเพราะมันไม่ต้องแจกนะปุริโสก็วิพัชชะกัญญาก็วิพัชชะกุลังก็วิพัชชะนะไม่ต้องแจกอันนี้ในกรณีที่แปลงที่สุดธาตุกับยะต่อไปนะอีกแบบหนึ่งนะอีกรูปอีกรูปศัพท์หนึ่งวิบทหน้าพชธาตุเหมือนกันตวาเหมือนกันแบบเดียวกันเลยธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุแปลงตวาเป็นยะในกรณีที่ไม่ได้แปลงชอช้างกับยอยักษ์ไปเป็นชะในกรณีที่ไม่ได้แปลงนะให้ลงอีกอาคมนะเมื่อลงอีกอาคมก็ไม่ต้องแปลงนะนำประกอบกันก็เลยเป็นวิภชิยะแปลว่าแบ่งแล้วนะเมื่อไม่มีการแปลงให้ลงอีกนะเมื่อลงอีกมาอยู่อย่างนี้ก็เป็นวิภชิยะแปลว่าแบ่งแล้วนะเมื่อเราสร้างคำเป็นตามกฎเกณฑ์แล้วคำที่สำเร็จก็มีใช้จริงอย่างนี้ด้วยเมื่อเราสร้างเป็นรู้ที่มาของศัพท์เวลาใช้เลือกใช้คำไหนก็ได้นะก็แปลงแบบนี้อ้าวถ้าไม่แปลงมีออปชันให้เลือกใช้อีกถ้าไม่แปลงถ้าไม่แปลงตูนาธิเป็นยอยักษ์ก็ประกอบตามปกตินะวิบวกพชะนะบวกตวานะไม่แปลงอะไรเลยแต่ให้ลงอีกธาตุที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่าอย่างนี้ก็ลงอีกได้นำประกอบกันก็ได้รูปเป็นวิภชิตวาก็แปลว่าแบ่งแล้วเหมือนกันฉะนั้นรูปกิริยาแบ่งแล้ววิภชะก็ได้วิภชิยะก็ได้วิภชิตวาก็ได้ต่อไปรูปกิริยาต่อไปอุปสรรคแปลว่าอุขึ้นนอกอุขึ้นทิสะธาตุทิสะแปลว่าเห็นทิสะธาตุแปลว่าเห็นแปลว่าแสดงแต่มันมีอุอยู่ข้างหน้ามันจึงทำให้คำว่าเห็นนี่แปลไปเป็นอย่างอื่นมีอุปสรรคอยู่หน้าทำให้ธาตุแปลไปเป็นอย่างอื่นได้ธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุซ้อนทอทหารซ้อนพยัญชนะเหมือนกันเรียกว่าธาสัทธิสัทเวภาวะแปลงตวาเป็นยะจากนั้นแปลงที่สุดธาตุกับยอยักษ์เป็น
ปุพพรูปนะแปลงยะเป็นปุพพรูปนะมีกฎเกณฑ์ปุพพรูปอยู่ในอักขยาตนะก็ค่อยๆเปิดไปดูว่าตัวไหนที่ทำให้ยะแปลงเป็นปุพพรูปปุพพรูปคือตัวหน้านะคำว่าปุพพรูปในหมายถึงตัวหน้าแปลงยะให้เหมือนกับตัวหน้าตัวที่อยู่หน้ายอยักษ์ก็คือสอเสือฉะนั้นยะตัวนี้จึงลงมาเป็นสอเสือเขาเรียกว่าทำแปลงยะให้เป็นเหมือนตัวหน้าแปลว่าเจาะจงแล้วเจาะจงแล้วถ้าแปลงอีกแบบหนึ่งธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุสัทธิสะทเวภาวะแปลงตวาเป็นยะในกรณีที่ไม่ทำเป็นปุพพรูปก็ให้ลงอีอาคมว่าลงอีอาคมก็ได้รูปเป็นอุทธิสิยะแปลว่าเจาะจงแล้วถ้าไม่แปลงยะเลยลงตวาธรรมดาก็เป็นอุทธิสิตวาสามคำนี้มีค่าเท่ากันมีใช้ทั้ง3คำส่วนวิธีการประกอบก็นะแสดงวิธีเพื่อให้สำเร็จรูปตามที่มีใช้จริงนะแปลว่าเจาะจงภาษาไทยก็คืออุทิศนั่นเองมาจากรากศัพท์ตัวนี้แหละอุทิศเราทำบุญอุทิศแสดงว่าเจาะจงส่งบุญนี้ไปให้คนนั้นคนนี้นะทำบุญอุทิศแก่ญาติแสดงว่าทำบุญเพื่อกรวดน้ำส่งบุญไปให้ญาติเจาะจงไปให้ญาติเรียกว่าอุทิศแปลว่าเจาะจงต่อไปอุปสรรคแปลว่าเข้าไปใกล้อุปะเข้าไปใกล้มั่นนีธาตุนีธาตุเป็นธาตุที่มีสระเดียวจึงไม่มีกระบวนการลบสระที่สุดธาตุมีแค่พยางค์เดียวแปลงตวาเป็นยะนะอันนี้ก็นำประกอบกันก็เป็นอุปนิยะนำเข้าไปแล้วนีธาตุแปลว่านำไปนะหรือว่าแนะนำถ้าพูดในบริบทที่ครูบาอาจารย์ไปแนะนำก็เข้าไปแนะนำถ้าพูดถึงการถือสิ่งของเอาเข้าไปก็เป็นนำเข้าไปอุปะแปลว่าเข้าไปนำเข้าไปอันนี้คือแปลงตวาเป็นยะในกรณีที่ไม่ได้แปลงตวานะก็มีการพฤตอีพฤตอีที่นี่เป็นสระเอนำประกอบกันเป็นอุปเนตตวานำเข้าไปแล้วอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะแล้วมีไหมอย่างนี้อุปะนีตวานะอย่างนี้ไม่มีใช้นะอย่างนี้ไม่มีใช้อุปนีตวานี่ไม่มีใช้ฉะนั้นจึงไม่มีรูปแสดงตัวอย่างอุปนีตวามีใช้แค่2รูปคืออุปนิยะหรืออุปเนตตวาจึงไม่แสดงตัวอย่างตัวนี้ตัวไหนไม่มีใช้ก็ไม่แสดงอันนี้นำเข้าไปแล้วเลือกใช้ได้ตัวไหนก็ได้นะต่อไปโอบทหน้าก็โออุปสรรคนี่แหละหาธาตุแปลว่าละแปลงตวาเป็นยะนำประกอบกันก็เป็นโอหายะละแล้วในกรณีที่ไม่ได้แปลงตวาเป็นยะก็ให้ลงอีอาคมนะไม่ใช่ลงอีอาคมนะแปลงอาของหาธาตุเป็นอีนำประกอบกันเป็นโอหิตวาแปลว่าละแล้วธาตุพยางค์เดียวที่ลงท้ายด้วยสระอา
สามารถทำสระอานั้นให้เป็นอิได้นะเช่นถาธาตุทำสระอาของถาให้เป็นรูปอย่างนี้ได้หรือทาธาตุที่แปลว่าให้ทำให้อยู่ในรูปนี้ได้หาธาตุก็เหมือนกันทำให้อยู่ในรูปอย่างนี้ได้นี่ธาตุที่ลงท้ายด้วยสระอาพยางค์เดียวนะต้องเป็นพยางค์เดียวด้วยนะเอาสระอาของธาตุตัวนั้นเป็นสระอินะจึงได้เป็นโอหิตวาแปลว่าละแล้วต่อไปธาตุต่อไปปินะปิอปิบ้างในอุปสรรคทาธาตุทอทงสระอาแปลงตวาเป็นยะอันนี้ก็สำเร็จรูปอย่างนี้เลยแปลว่าปิดแล้วทาธาตุแปลว่าปิดแปลว่ากั้นปิดกั้นเอาละนี่คือรูปปิทายะที่ประกอบง่ายๆตัวนี้มีอีกรูปหนึ่งนะคือการทำทเวภาวะมาพูดถึงทเวภาวะนี่ก็ต้องเปิดไปดูของเก่านะพยัญชนะอัพพาธนะปิบทหน้าทาธาตุตวาปัจจัยทำทเวภาวะคือการทำธาตุให้เป็นสองตัวถ้าธาตุพยางค์เดียวก็ทำธาตุนั้นให้เป็นสองตัวถ้าธาตุหลายพยางค์ก็ทำเฉพาะตัวหน้าให้เป็นสองตัวอันนี้ก็เป็นทาธาการทำให้เป็นสองตัวกระบวนการนี้เรียกว่าทเวภาวะเมื่อทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเรียกชื่อใหม่ว่าอัปพาตนะกระบวนการทำเรียกว่าทเวภาวะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เรียกชื่อใหม่ว่าอัปพาตนะทาตัวหน้ามีชื่อว่าอัปพาตแล้วตอนนี้รัศสระอัปพาตตัวอัปพาตคือตัวทาตัวหน้าจากสระอาทำให้เป็นเสียงสั้นก็เลยเป็นทะทงเฉยเนี่ยตามกฎเกณฑ์ของอัพพาธเลยนะต้องทบทวนเปิดไปดูเอาละพิสดารไปอีกกฎเกณฑ์แปลงทอทงตัวที่4เป็นตัวที่3คือทอทหารนะวรรคนี้ก็คือเต่าถุงทหารธงหนูแปลงทอทงตัวที่4มาเป็นตัวที่3ททหารตัวนี้นะจากทอทงก็กลายมาเป็นททหารนี่ทำตามกฎเกณฑ์ของอัพพาธเลยนะนะนอกจากนั้นแปลงทอทงของตัวหลังเนี่ยมาเป็นหอหีบอีกนะได้เป็นทหารทหารสระอาของหาตัวนี้นะธาตุที่มีสระอาเป็นที่สุดแปลงสระอาของหาเป็นสระอีอีกนะนำประกอบกันได้เป็นปิฏฐหิตวาแปลว่าปิดแล้วพิสดารมากคำนี้นะถ้าไม่ทบทวนหรือไม่ดูบ่อยๆไม่ทราบได้เลยว่ามาจากไหนนะถึงจะเรียนบาลีมาหลายปีหรือครูบาอาจารย์บางทีอาตมาก็ลืมนะปิฏฐหิตวามาจากไหนน้องถ้าไม่ได้ทบทวนนะเพราะกระบวนการมันซับซ้อนเกี่ยวกับทเวภาวะและอัปพาตซึ่งเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจค่อนข้างยากนะแต่เราก็เรียนมาแล้วอันนี้ก็มาซ้ำอีกทีหนึ่งในเรื่องของกิริยากิจนี่ก็คือตัวหน้าที่ปัจจัยที่มีการแปลงรูปตัวเองบ้างไม่แปลงบ้างนะก็ไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันอีกไม่นานก็จะจบตวาปัจจัยแล้วนะอาทิตย์นี้ก็คงจะเก็บหมดเก็บหมดแล้วก็
นะตอบคำถามท้ายบทจากนั้นนะสัปดาห์หน้าคงจะได้เรียนวิชาแปลนะวิชาแปลนี่ก็ใหม่ๆก็งงๆอยู่นะแต่ถ้าเรียนไปเรื่อยๆเหมือนเรียนไวยากรณ์ตั้งแต่ต้นมาเรียนไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะแปลเป็นประโยคแปลเป็นประโยคได้ก็แปลเป็นเรื่องได้นะแล้วก็ไปแปลนิทานธรรมบทก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะละพักไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับรายละเอียดของตูนาธิปัจจัยวันนี้ก็เฉลยการบ้านเมื่อวานเมื่อวานก็ท่านใดที่ไปค้นศัพท์จากเว็บไซต์นี้แล้วแสดงมาด้วยเนี่ยนั่นคือประสบการณ์การต่อยอดด้วยตัวเองเรียนบาลีแล้วสามารถค้นเองได้ต่อยอดเองได้นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นนะคำพวกนี้บางทีเนี่ยมันไม่มีในแบบที่เราเรียนเนี่ยพวกศัพท์พวกกิริยาพวกเนี้ยนะบางศัพท์มันไม่มีตามที่หนังสือเรียนเลยแต่การประกอบคำการสร้างคำมันก็กฎเกณฑ์ของแต่ละเรื่องอย่างตวาก็กฎเกณฑ์ของตวาฉะนั้นเมื่อนักศึกษาสามารถเปิดเว็บไซต์แล้วค้นได้ก็จะเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพิ่มพูนคำศัพท์และการประกอบคำที่ไม่อยู่ในแบบเรียนนะเมื่อไปแปลที่อื่นๆตัวนี้ไม่เคยเห็นในแบบเลยก็ค้นจากเว็บไซต์แล้วก็เห็นรูปร่างของคำว่ามันมาอย่างไรนะก็เป็นการเรียนรู้คำศัพท์นั่นคือการต่อยอดนะท่านใดที่มีเวลาก็ค้นคำศัพท์มานะบางท่านแสดงทุกศัพท์เลยนะแสดงว่าสูโทมาจากนะสูทะเป็นปุงลิงแจกอย่างปุริสะแจกสิปัทมานะบางท่านแสดงอย่างนี้ละเอียดเลยอ้าวดีมากนะตันดุละนะคนดูเป็นตันดุละเป็นปุงลิงแจกตามปุริสะแจกทุติยาเลยเป็นตันดุลังลงอังทุติยาแสดงมาแบบนี้เลยแสดงทุกๆศัพท์เลยก็จะเป็นประสบการณ์คือการต่อยอดต่อไปแม้ไม่ได้เรียนในคลาสก็ศึกษาเองได้นะต่อไปเมื่อเราเรียนวิชาแปลพอแปลเป็นพอได้แนวทางแล้วถึงจะไม่เข้าคลาสเพื่อเรียนแปลก็ไปแปลเองได้นะแต่ให้เข้าใจกฎเกณฑ์การแปลก่อนนะคือเอาไปต่อยอดเองได้นะเมื่อต่อยอดเองเป็นคนเองเป็นก็จะสนุกละคราวนี้นะเรียนมันก็เบิกบานไปข้างหน้านะเพราะรู้วิธีแล้วก็ไปค้นคว้าเองได้นะแปลซ้ำอีกครั้งหนึ่งสูโทอันว่าพ่อครัวนะเมื่อแปลให้ฟังหรือทำให้เป็นสีเขียวอย่างนี้ให้ดูบาลีไม่ต้องดูภาษาไทยนะให้ดูที่ตัวบาลีเลยนะไม่ต้องเหลือไปดูภาษาไทยนะสูโทอันว่าพ่อครัวโทวิตวาล้างแล้วตันดูลังซึ่งข้าวสารล้างแล้วซึ่งข้าวสารบางท่านก็ไปทำโครงสร้างลูกศรอย่างนี้มานะทำอย่างนี้เลยนะแล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะเพื่อให้กำหนดจำได้ง่ายพวกครัวพอล้างข้าวสารแล้วทำยังไงในประโยคหนึ่งๆสามารถมีกิริยาได้หลายตัวภาษาบาลีนั้นกิริยาในลำดับที่ยังไม่จบประโยคเรียกว่ากิริยาในระหว่างซึ่งจะได้เรียนกันต่อไปในวิชาแปลกิริยาที่ยังไม่จบประโยคเขาเรียกว่ากิริยาในระหว่างก็คือในระหว่างประโยคนั่นเอง
ส่วนกิริยาสุดท้ายเรียกว่ากิริยาคุมภาคกิริยาคุมภาคคุมภาคก็คือคำว่าภาคนั้นหมายถึงประโยควาคยะในภาษาบาลีเรียกว่าประโยคภาคหมายถึงประโยคกิริยาคุมภาคคือกิริยาใหญ่ของประโยคส่วนมากก็จะเป็นอักขยาตกิริยาในระหว่างใช้กิริยากิจนะกิริยาคุมภาคใช้กิริยาอักขยาตซะส่วนใหญ่กิริยากิจคุมภาคได้ก็คือตะอานิยะและก็ตัพพะนี่เป็นแบบนี้นะอันว่าพ่อครัวโทวิตวาล้างแล้วซึ่งข้าวสารเอาล้างแล้วต้องทำยังไงเวลาจะหุงข้าวปากขิดปิดตะวาใส่เข้าแล้วใส่แล้วนะปากขิดปิดตะวาใส่แล้วนะเรียนมาหรือยังศัพท์นี้ไม่มีเรียนไม่มีในแบบเรียนเลยก็ต้องไปดูในแบบไปค้นมาจากปะบทหน้าขิปะธาตุลงตวาปัจจัยลงอีอาคมซ้อนกอไก่นะปะบทหน้านะกอไก่ตัวนี้ซ้อนเข้ามาขิปะธาตุลงตวาลงอีอาคมเนี่ยนี่คือการไปค้นมาเขาจะแสดงอย่างนี้ให้เห็นนะก็จะได้คำศัพท์มาอีกคำหนึ่งนะการหุงข้าวก็ต้องล้างข้าวสารก่อนจากนั้นก็เอาข้าวสารนั้นใส่แล้วอุคคลิยังในหม้ออุคคลิเป็นอิทธิลิงแจกตามรัตติแจกสัตตมีวิพัตได้รูปเป็นอุคคลิยังจึงแปลว่าในหม้อนะเห็นภาพเลยนะใครหุงข้าวเนี่ยก็เห็นภาพเลยเอาข้าวสารใส่หม้อพอใส่หม้อแล้วทัตตวาให้แล้วอันนี้สำนวนนี้แปลกๆเพราะเป็นสำนวนบาลีเป็นพยัญชนะสำนวนเพียงให้แล้วซึ่งน้ำฟังแล้วมันแปลกๆให้แล้วซึ่งน้ำนะเป็นโดยพยัญชนะสำนวนบาลีคำว่าให้แล้วซึ่งน้ำก็คือเทน้ำใส่ในหม้อนั่นเองให้แล้วซึ่งน้ำหมายถึงเทน้ำใส่ให้ซึ่งน้ำหมายถึงเอาน้ำมาเทใส่หม้อเมื่อเทน้ำใส่หม้อข้าวสารใส่ลงไปเทน้ำใส่เข้าไปอาโรเปตวายกแล้วอุทธนังสู่เตายกหม้อตัวนั้นแหละยกแล้วสู่เตานะก็คือตั้งเตานั่นเองยกหม้อไปตั้งที่เตานะแต่สำนวนบาลีแปลว่ายกแล้วสู่หม้อยกขึ้นแล้วสู่หม้อยกขึ้นแล้วสู่เตานะอารูปเปตวาก็ไปค้นศัพท์ดูมาจากอะไรธาตุอะไรปัจจัยอุทธนะก็ไปค้นดูว่าเป็นอะไรลิงเมื่อใส่คำว่าอุทธนังมันจะแสดงว่านะเป็นอะไรลิงแจกแบบอะไรศัพท์นะแจกอะไรวิพัตต์ตัวนี้เป็นประโยคที่แทรกเข้ามานะอันนี้เป็นคำแทรกเข้ามาเขาเรียกว่าประโยคแทรกพัดเตครั้นเมื่อพัดหมายถึงข้าวนั่นเองพัดเตครั้นเมื่อข้าวปักเกสุกแล้วครั้นเมื่อข้าวสุกแล้วปักเกก็เป็นปัจจธาตุบวกตะปัจจัยทำยังไงถึงจะเป็นปักเกปักกะได้นะก็ต้องค้นคำศัพท์นะปักกะทำไมจึงเป็นปักเกเพราะแจกขยายพัตเตนะเป็นประโยคแทรกนะซึ่งเราจะได้เรียนในวิชาแปลอันนี้เอามาให้เห็นก่อนพัดเตครั้นเมื่อพัดปักเกสุกแล้วพัดตังยังพัดโอตาเรสิให้ข้ามลงแล้วหมายถึงยกข้าวลงจากเตานะก็คือยกทั้งหม้อนั่นเองนะยกข้าวในหม้อนั่นแหละยกลงจากเตาพอข้าวสุกก็ยกลงออกยกข้าวลงมาเป็นการหุงข้าวด้วยเตาถ่านนั่นแหละนะก็เป็นประโยคเหตุกตัวจกนะยังพัดให้ข้ามลงแล้วเป็นเหตุกตัวจก
สำนวนหลักของมันถึงมันจะยาวขนาดไหนก็ตามการจับประโยคคืออันว่าอย่างให้อันว่าอย่างให้นี่คือประโยคเหตุกกัตตุวาจกเป็นการบอกวาจกของประโยคหลักส่วนกริยาตวาเนี่ยไม่ต้องบอกวาจกหรอกนะเรารู้ว่าเป็นวาจกอะไรอยู่แต่เวลาบอกจริงๆบอกจากกริยาใหญ่เพื่อแสดงให้เห็นว่าประโยคนี้เป็นประโยคเหตุกกัตตุวาจกอันว่าพ่อครัวยังพัดให้ข้ามลงแล้วนี่คือตัวหลักของประโยคส่วนตัวอื่นเป็นแค่กิริยาในระหว่างนะฮะต่อไปข้อ2วานิชชาอันว่าพ่อค้าทั้งหลายอาเนตวานำมาแล้วพันดานิเป็นนปุงสักลิงแจกตามกุละนะพันดะพันดะหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าซึ่งสินค้าทั้งหลายวิเทสาจากต่างประเทศเทสะแปลว่าประเทศวิแปลว่าต่างวิเศษแจ้งต่างวิเทสะแปลว่าต่างประเทศแจกปัญจมีจึงแปลว่าจากนำมาจากต่างประเทศเอามาทำไมวิกินันติย่อมขายที่ไหนอาปเนสุในตลาดทั้งหลายขายตลาดโบเบบ้างตลาดจตุจักรบ้างนะเอาไปขายหลายๆตลาดนะอันนี้ก็คืออันนี้สั้นๆถามว่าเป็นประโยคอะไรการดูประโยคอันว่าพ่อค้าทั้งหลายให้แปลเข้ากับกริยาคุมภาคย่อมขายอันว่าพ่อค้าทั้งหลายย่อมขายเองไหมขายเองเมื่อขายเองเป็นกัตตุวาจกนี่สำนวนมันเป็นอย่างนี้ต่อไปข้อ3อาจาริโยอันว่าอาจารย์มีประโยคแทรกทำตัวเขียวๆนี่เป็นรูปของประโยคแทรกเวลายะครั้นเมื่อเวลาครั้นเมื่อในเป็นสัตตมีวิพัตเวลาเป็นอิทธิลิงแจกตามกัญญาแจกสัตตมีจึงมีรูปเป็นเวลายะครั้นเมื่อเวลากิริยาของเวลายะคือสัมปัตตะเป็นตะปัจจัยสังบทหน้าปะทะธาตุตะปัจจัยได้รูปเป็นสัมปัตตะแจกขยายเวลายะจึงเป็นสัมปัตตายะไปด้วยเวลายะครั้นเมื่อเวลาสัมปัตตาถึงพร้อมแล้วทัตตวาให้แล้วคนที่ให้คืออาจารย์นะให้แล้วโอวาทังซึ่งโอวาทสิทธสานังแก่สิทธทั้งหลายอัตโนของตนพอให้โอวาทเสร็จก็เข้าห้องปวิสติย่อมเข้าไปคับพังสู่ห้องถามว่าเป็นอะไรวาจกก็ดูที่ประธานอันว่าอาจารย์ย่อมเข้าไปเองนะเป็นกัตตุวาจกนี่สำนวนแปลดูจากสำนวนวาจกอย่างนี้นะแต่ถ้าตอบตามไวยากรณ์ต้องไปดูว่าปวิสติลงวิกรณะอะไรลงวิพัตอะไรลงวิกรณะอะไรจึงบอกวาจกได้นะนะถ้าตอบตามคำแปลก็แบบนี้อาจารย์เข้าไปห้องเองประโยคสุดท้ายราชาอันว่าพระราชานิคมิตวาออกแล้วอันตะอันเตปุระปุระแปลว่าเมืองแปลว่าวังอันเตเป็นนิบาตแปลว่าภายในเอามาทำสมาธิอันนี้ศัพท์ใหม่ๆนะอันนี้ปุระแปลว่าเมืองแจกปัญจมีปุระแปลว่าจากเมืองจากวังนั่นเองจากภายในวังทิวเสในวันคำว่าในวันนี่ก็คือทุกวันในวันคือทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันเป็นกิจวัตรออกจากวังออกจากตำหนักออกไปไหนนั่งแล้วในสมาคมของอมาตย์ทั้งหลายแห่งอมาตย์ทั้งหลายนั่งทำไมวิจาเรติย่อมพิจารณา
นะก็คือทรงงานนั่นเองซึ่งกิจอุปันนังนะเป็นกิริยากิตตปัจจัยนะขยายกิจจังจึงเป็นอุปันนังซึ่งกิจอันเกิดขึ้นแล้วรัฐเถในเว่นแคว้นหรือในรัฐอัตโนของพระองค์นะถามว่าเป็นอะไรวาจกดูเฉพาะประธานกับกิริยากุมภาคอันว่าพระราชาวิจาริติย่อมพิจารณาซึ่งกิจพิจารณาเองทรงราชกิจเองเป็นจัตุวาจกนี่บอกวาจกจากคำแปลนะส่วนบอกตามไวยากรณ์นั้นต้องบอกว่าลงอะไรวิพัฒน์ลงอะไรปัจจัยนะเพราะการบอกวาจกต้องกำหนดตัววิพัฒน์และปัจจัยนี่คือคำแปลของการบ้านโมทนาทุกท่านก็ทำมาได้ทุกท่านนั่นละนะบางท่านก็ทำละเอียดบางท่านก็แปลมาธรรมดาก็ผ่านทุกท่านนะที่ให้ทำคือให้เป็นประสบการณ์นะวันนี้ก็มีการบ้านเหมือนกันง่ายๆวันนี้ทำตัวรูปเมื่อพูดถึงการทำตัวรูปเป็นวิธีการพูดทางไวยากรณ์นะทำตัวรูปคือแสดงวิธีทำอย่างละเอียดทำตัวรูปการทำตัวรูปคือแสดงวิธีประกอบตามหนังสือเลยอาทายะมาจากไหนแสดงวิธีมานิสายะมาจากไหนแสดงอุทิศปฏิจจทิศวะอาคัมมะแสดงวิธีทำมาก็ตามหนังสือเหมือนเดิมนะเพื่อให้มีประสบการณ์ในการประกอบคำนี่คือการบ้านวันนี้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็มีเวลาประมาณสัก 2-3 คำถามครับขอเชิญคุณอรุณครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญจ้ะการบ้านข้อสองนะคะโยมทำตรงนี้ไม่ได้คือคำกริยาคุมภาคนะคะข้อสองวิกินันติตัวนี้ก็วิบทหน้ากีธาตุวิเป็นอุปสรรคกีธาตุหมวดกีธาตุลงอะไรปัจจัยหมวดกีธาตุลงอะไรปัจจัยหมวดกีธาตุลงนานอหนูเอาละในหมวดกีธาตุนานอหนูเฉพาะกีธาตุเป็นศัพท์พิเศษของเขานานอหนูแปลงเป็นนานอนีมแล้วก็บวกอันติของวัตมนาติอันติสิทธมิมะทำไมต้องบวกอันติเพราะประธานเป็นพหุวจนะจะต้องสร้างให้ตรงกันบุรุษและวจนะการประกอบกันนะการประกอบกันก็กลายเป็นมีการซ้อนวิซ้อนกอไก่การซ้อนพยัญชนะเหมือนกันเรียกว่าสัทธิสัทธเวภาวะกอไก่สระอีของกีธาตุในกริยาศัพท์นี้รักษาอีเป็นอีเป็นวิกิปิกินาปัจจัยตำแหน่งนี้มีสระชนกันสองตัวสระอาของนาและสระอาของอันติสูตรเดิมลบสระหน้าเมื่อลบสระหน้าคือลบสระอาตรงนี้ออกไปนำประกอบกันจึงได้เป็นวิกกินันติแปลว่าย่อมขายนะก็ในตัวอักขยาตก็มีกริยาศัพท์นี้แสดงอยู่นะแม้แต่ในตวาปัจจัยก็มีกริยาศัพท์นี้แสดงอยู่แต่มันลงตวา
คือวิกินิตวาวิกินิตวาพอเราไม่ได้ลงตวาก็เอามาลงอคยาแทนก็เป็นวิกินันตินี่คือกริยาศัพท์วิกินันติแปลว่าย่อมขายถ้าไม่มีวิแปลว่าซื้อนะถ้าไม่มีวินำหน้าแปลว่าซื้อถ้ามีวินำหน้าแปลว่าขายเจริญพรจากตอนนี้ขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุมีท่านใดไหมครับที่จะถามคนถามครับถ้าไม่มีผมอยากจะเรียนถามอาจารย์คือตอนที่เราหาศัพท์สัมปัตตายะเนี่ยมันก็งงกันพยายามไปดูว่ามันมาก็ดูว่ามันมาจากสังบุปผะจันทร์สังบุปผะแต่ก็ตอนนี้มันไปตะไปดูไอ้ทอทหารลงท้ายถาที่ลงท้ายทอทหารแล้วบุกตะนี่มันไม่ได้พูดถึงอันนี้นะครับแต่พูดถึงว่าตะบุกอันนะเพราะฉะนั้นมันไปดูอันคือติสัมปติผมเจอครับในเรื่องของนามจิตนามจิตก็คงใช้หลักเดียวกันที่อาจารย์แสดงมาให้เห็นตัวนี้ก็ถึงพร้อมแล้วที่จริงตัวนี้ก็คือสังมันมีการแสดงรูปของตัวนี้ปะทะบวกตะโดยปกติแล้วธาตุที่มีทอทหารเป็นที่สุดเมื่อบวกตะมันจะกลายรูปไปเป็นนานะกฎเกณฑ์ของตะปัจจัยที่ลงหลังธาตุที่เป็นทอทหารเนี่ยมันจะมีรูปเป็นอันนะแปลงตะเป็นอันนะอย่างนี้มีอันนะอินนะอีนาอันนะอินนะอีนาตัวนี้แปลงเป็นอันนะมันจะได้รูปเป็นสัมปันนะงั้นถ้าเราแปลอันนี้เป็นสัมปันนายะได้ไหมครับใช่ครับใช่แล้วถ้าทำรูปนี้เป็นสัมปันนายะก็ได้แต่ว่าตัวสัมปัตตะที่จริงเนี่ยมันมาจากอีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ปัทธาตุสังบวกอปัทธาตุบวกตะปัจจัยนะแปลงนิกิหิตของสอเสือมาเป็นพยัญชนะที่สุดของบักปอปลานะจึงได้รูปเป็นสัมนะนะตัวออ่างนี้ก็ขยับมาอยู่ที่มอม้าลบต้นธาตุลบต้นธาตุอปธาตุเนี่ยลบต้นธาตุอปธาตุแปลว่าถึงนะลบต้นธาตุมันจึงได้เป็นสัมปะลงตะปัจจัยแล้วซ้อนตะนะลงตะปัจจัยแล้วซ้อนตะจึงได้เป็นสัมปัตตะนี่คือกริยาศัพท์สัมปัตตะมาจากตัวล่างนี้สังบวกอปะบวกตะนะจึงได้เป็นสัมปัตตะเมื่อขยายนามลิงใดก็แจกไปตามลิงนั้นสัมปัตตะขยายเวลายะก็เวลาเป็นอิทธิลิงก็เป็นสัมปัตตาเวลาเมื่อเวลาเป็นสัตตมีสัมปัตตานี่ก็เป็นสัตตมีไปด้วยนะเวลายะครั้นเมื่อเวลาสัมปัตตายะถึงพร้อมแล้วนะเมื่อเห็นสัมปัตตะตรงนี้มาจากแบบนี้ถ้าเป็นสัมปันนายะเวลายะแสดงว่ามาจากศัพท์นี้นะครับก็สังเกตยากอยู่เป็นรูปแบบของประโยคในภาษาบาลีอีกเราเคยเรียนแต่กัตตุกัมมะเหตุกัตเหตุกรรมภาวะรูปแบบของประโยคในภาษาบาลีมีประโยคแทรกเข้ามาอีกด้วยนะประโยคแทรกนะเขาเรียกประโยคแทรกเดี๋ยวจะได้ไปเรียนรู้กันในการแปลเจริญพรฝากไว้ตรงนี้ก่อนขอบคุณท่านอาจารย์ครับรู้สึกเราเรียนมากนะครับได้สับใหม่ๆเยอะเลยแล้วก็ถ้าเรามานั่งแยกดูก็จะได้เรียนรู้กันมากขึ้นเลยนะในเว็บเขาจะแสดงสัมปัตตะเป็นปะทะธาตุนะอาการไม่เป็นไรนะเจริญพรเชิญจ้ะเชิญ
ก่อนนมัสการค่ะพระอาจารย์จ้าใชอ่คำเมื่อกี้แต่โยมก็ทำแบบที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อกี้คือโยมคิดว่ามาจากปฐธาตุแล้วโยมก็แปลงสังเป็นมอแล้วก็แปลงปอเป็นวรรคสุดท้ายคือมอม้าแล้วก็แปลงททหารที่สุดธาตุเป็นตะมีจุดก็ถูกก็ถูกเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้กล่าวแบบนั้นก็ถูกได้กฎเกณฑ์แต่ว่ากฎเกณฑ์จริงๆแต่ไม่ใช่ปัฏฐธาตุใช่ไหมคะกฎเกณฑ์จริงๆเมื่อมีททหารเป็นที่สุดในเรื่องของตะปัจจัยมันจะแปลงตะเป็นอินนะบ้างอันนะบ้างเป็นอีนาบ้างโดยมากจะเป็นอันนะแล้วอย่างนี้ความหมายที่โยมจะถามก็คือว่าที่โยมใช้ว่ามาจากปัฏฐธาตุมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคะจารย์ตอนขอให้เป็นอปัฏฐธาตุโอเคค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุแต่ความหมายเหมือนกันใช่ไหมครับความหมายเหมือนกันขนมเหมือนกันว่าจะเป็นสัมปันนายะสัมปัตตายะสัมปัตตายะหรือในกิริยานี้ที่เราเห็นปัตตวาหรือปัตโตปัตโตถึงแล้วปัตตวาถึงแล้วโดยทั่วไปเขาจะบอกว่าปัทธาตุลงตะปัจจัยปัทธาตุลงตวาปัจจัยแต่ที่จริงมันคืออปาธาตุอปาบกตะหรืออปาบกตวาแต่ถ้าคนในเวทเนี่ยเขาจะบอกว่าปัทธาตุแต่ที่จริงมันคืออปาธาตุก็ให้เป็นข้อสังเกตไว้เจริญพรแล้ววันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะก็โมทนาสาธุขอบคุณอาจารย์มหาวุฒิเตชะปัญโยเป็นอย่างสูงครับก็ขอนิมนต์ให้อาจารย์ไปปฏิบัติภารกิจทางสงฆ์